สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอื้อใจกล้าอีกหนึ่งครั้งนะครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งความรักนะครับเราจะอัดคลิปในวันวาเลนไทน์ให้ทุกคนดูว่าเอื้อเนี่ยจะพาเอ็มไปทานอะไรวันนี้จะเป็นวันพิเศษยังไงของเราบ้างทั้งสองคนไปชมกันเลยครับผมเองพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาพาไปกินข้าวนะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยเหรอไหนอ่ะกูพาไปกินข้าวไงของเอ็มอะถอยแดงแดงดอกไม้ปีนี้ก็ไม่มีพาไปกินข้าวมือเท่าไหร่ดอกไม้ก็ไม่มีกระเป๋ากระเป๋าโอ้โหมึงจะเอากี่อย่างเนี่ยอยู่กันมากี่ปีแล้วนะครับปีที่11มีความรู้สึกเป็นไงบ้างปีนี้มันไม่ได้ตื่นเต้นตั้งแต่ปีไหนก็ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไปเห็นนักส่วนเหมือนกูเจอย่าเจอปู่กูอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาเอ็มไปกินข้าวนะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากของคุณขวัญก็คงไม่ได้มีอะไรนะครับอย่าบอกให้รู้เลยนะว่าให้เด็กเสิร์ฟเดินเอาไอ้นี่มาให้ดอกมงดอกโอ้โหตายทุกวาเลนไทน์จะแบบนี้เอื้อจะเป็นคนพาไปกินข้าวทุกปีก็จะอยู่พาไปกินข้าวอย่างนี้ตลอดไปเลยนะครับถ้าแก่มาเราไปไหนไม่ไหวเอื้อก็จะทำกับข้าวให้เอ็มกินละกันถ้าไปไหนกันไม่ไหวคลิปนี้เราทำครบรอบปีที่11หมายของว่าสมมุติหลังจากนี้เราเลิกกันก็อย่าหยอกตอกย้ำมันมีไงที่แบบแหมรักกันจะเป็นจะตายแต่พอเลิกกันอ่ะแอบเป็นไงไรอย่างเงี้ยตายอย่างเงี้ยบอกไว้ก่อนจำไว้นะเอ็นจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักอย่าไปคาดหวังว่าเขาเป็นแฟนกันเขาจะเลิกกันไม่ได้หรือจะต้องเป็นในสิ่งที่ระหว่างมันต้องรักกันแน่ๆเลยมึงบางทีเขาอาจจะทะเลาะกันทุกวันก็ได้ให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนเรายินดีเราก็ยินดีถ้าเราไม่โอเคเราก็ไม่ต้องไปบงการอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอ่ะจะคบกันปีนึงจะคบกันอาทิตย์นึงสุดท้ายคนเราอ่ะจะคบกัน3ปีเลิกกันก็เลิกกันแบบเลิกโอ้โหสวยเลยสุดท้ายนะไม่เลิกกันอยู่กันประมาณ 70-80 ก็ต้องตายจากกันอยู่ดีต่อให้วันนี้เราเลิกกันไปแล้ว อันนี้เราพูดกันนานแล้วเนาะอันนี้เราบอกก่อนเพราะรักกันเราก็รักกันจนคนเห็นกันเยอะแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราเลิกกันไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็ตามดีไม่ดีไม่รู้อะแต่เราจะเป็นแค่คน2คนที่เราจะไม่สาเสียเทเสียใส่กันเพราะว่าครั้งนึงเราก็เคยรักกันมากอะไรเงี้ยสมมตินะเอ็มเลิกกับเอื้อไปแล้วแล้วเอ็มไปคบกับคนอื่นอะไรเงี้ยเอ็มก็ไม่มีใครรักเอ็มเท่าเอื้อแล้วเอ็มก็เชื่อว่าก็ไม่มีใครรักเอื้อเท่าเอ็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็10กว่าปีมันก็ถือว่าเยอะมากเอ็มเคยคุยเอื้อนะเอื้อถ้าวันนึงเราเลิกกันไปอ่ะเราก็คงเป็นเพื่อนกันที่แบบเข้าใจกันที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเลยเอ็มก็เชื่อว่าเอื้อก็จะเป็นคนนึงที่ถ้าเลิกกับเอ็มไปก็จะไม่แทงข้างหลังเอ็มอ่ะสุดท้ายแล้วเอื้อจะคอยอยู่ข้างเอ็มตลอดเวลาเวลามีอ่ะเอ็มโอ้ยโหตดเป็นชิบพอแล้วแค่นี้แหละบอกก่อนโอ้โหกำลังจะพูดเลยบอกก่อนเดี๋ยวค่อยมาบอกพรุ่งนี้ตอนกินเลยโอ้โหเวอร์อันนี้เหม็นที่สุดตั้งแต่เคยได้กินมาแล้วเอากินมาเอาก็จะบอกว่าจะบอกว่าสุดท้ายอ่ะจะยังไงเอื้อจะเป็นคนคอยดูแลเอ็มเสมอเวลามีอะไรตกทุกข์ได้ยากเจ็บป่วยหรือวันไหนที่เอ็มไม่สบายใจวันไหนที่เอ็มรู้สึกท้อบางทีเอ็มอาจจะไม่ได้นึกถึงเอื้อในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยอยากให้รู้เสมอว่าเอื้อเนี่ยจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเอ็มอยู่เสมอเอื้อจะคอยพูดกับเอ็มเสมอว่าถ้าอยากจะไปไหนมีความสุขทำอะไรทำไปเลยแต่เพียงว่าถ้าวันไหนที่เอ็มไม่สบายใจหรือท้อหรือเจ็บอะไรมาอย่างเงี้ยให้มองกลับมาหาเอื้อว่ายังมีเอื้อเสมอที่ยังคอยอยู่ข้างหลังเอ็มยังคอยแบบยังคอยจับมือเอ็มบอกว่ามานี่มาไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใครที่ดูคลิปนี้นะเอ็มจะบอกว่ามันไม่ผิดไว้ที่เราละเลยคนข้างๆตัวคนข้างๆเพราะว่าเราเห็นเขาชิดแล้วว่าบางทีการเดินออกจากบ้านเราไม่ต้องเรียกแม่กินข้าวทุกรอบก็ได้เข้าใจฟิลนี้ป่ะเอ็มเป็นแบบนั้นไม่ใช่เคยเป็นตอนนี้บางทีก็เป็นอยู่เลยว่าแบบคือกลับมาก็เจอตื่นมาก็เจออะไรก็เจอมันก็กลายเป็นคนนึงที่เดินอยู่ในบ้านเราเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบบางทีเราก็ฉุกคิดขึ้นได้นะเอาจริงไม่ได้ตอนแรกนะคือคิดขึ้นได้แบบสงสารมันเหมือนกันเนาะมาเที่ยวแบบนี้นะแต่บางทีคนเราก็มีเหตุผลของเราเราไปเที่ยวกับเพื่อนเอื้อไปเที่ยวกับเพื่อนคือตอนนี้แบบเราจะไปเอื้อก็ให้ไปเอื้อจะไปเราก็ให้ไปเหมือนเราเปิดอิสระให้กันเพราะว่าสุดท้ายเขาต้องกลับไปอยู่บ้านเหมือนกันก็ยังกลับมาเจอกันนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้มีข้อคิดอะไรให้เด็กๆรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นคู่เกย์ชายหญิงทอมดี้หรือความรักอะไรก็แล้วแต่มึงเอาแค่ว่าก็เข้าใจกันอะมึงลองคุยกันดีๆอะวางแผนได้แต่อย่าวางอนาคตอย่าบล็อก
ความรู้สึกตัวเองว่าตอนต่อไปนี้ฉันต้องเป็นแบบนี้วันพรุ่งนี้เธอจะต้องเป็นแบบนี้อย่าบังคับใครให้เป็นในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นแต่มึงต้องขับรถให้ได้ค่ะนั่นไงมึงพยายามบังคับกูแล้วตอนนี้อันนี้บังคับอยู่แล้วไม่เอื้อจะบอกถึงความรู้ถ้าเอ็มจะแต่งงานกับเอื้อก็ต่อเมื่อเอื้อขับรถแล้วขับได้เลยกำลังจะบอกว่าจะบอกว่าทุกคนนะครับหลายๆคู่อะไรเงี้ยในปัจจุบันนี้อาจจะเจอหลายๆอาจจะเป็นแบบวันไนท์สแตนด์เยอะหรืออาจจะเจอคนเข้ามาในเยอะเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปหลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยถ้าเราจะรักกันแล้วนะครับอยากจะเจอใครอะไรเงี้ยถ้าเจอคนที่เราชอบแล้วรู้สึกดีแล้วให้เก็บเขาไว้อย่าบังคับเราต้องการให้อยู่กันในแบบต่างคนต่างอยู่แบบมีความสุขอย่างสบายใจอะไรเงี้ยว่าจะอยู่ได้นานก็ฝากทุกคนด้วยละกันนะครับพรุ่งนี้จะเป็นบรรยากาศการพาเอ็มไปกินคงกินข้าวดินเนอร์อย่างที่เขาทำกันละกันในทุกๆปีนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันพรุ่งนี้ครับผมนี่มันเป็นหน้าที่เพราะว่าเราทำมาทุกปีอันนี้ต้องทำไม่ได้หน้าที่ตบมึงกับมึงกินนะตบไปเรื่อยๆบอกตัวเองไปไปทางตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปดินเนอร์ตอนกลางคืนแล้วนะครับพร้อมยังจ๊ะกระเป๋าโอ้กระเป๋าได้ใช้สักทีเนาะปีหนึ่งแล้วไม่ได้ใช้เลยปีแค่สองปีแล้วมั้งลองสะพายดูสิรอใครจะ CF ต่อนะครับรอเลยครั้งแรกนะคะใบใช้ครั้งแรกไม่เอาสติ๊กเกอร์ออกด้วยลองดูตอนนี้สติ๊กเกอร์ออกปาไม่ทันละถ้าตอนนี้เราอยู่ที่ช่างชุยนะครับนี่เราจะไปกินกันบนนี้นะครับนี่ร้านนี้นะครับตอนนี้เรารอริฟนะครับนี่เราจะขึ้นไปนู่นเลยบนฟ้านู่นนี่คือบรรยากาศร้านนะครับสมมุติว่าวันนี้โลกแตกแล้วเครื่องบินลำนี้จะพาทุกท่านไปสู่โลกใหม่ว้าวว้าวบรรยากาศดีมากนี่ทุกคนเอามาไหมเฮ้ยป่ะนี่เชิญเลยครับคุณผู้หญิงชอบไหมชอบเอ้ยดูนี่นะครับดูสถานที่จะบอกว่าจองยากมาก3เดือนแล้วอะกว่าจะได้จองตรงนี้ได้อะขอบคุณนะชอบไหมครับดูบรรยากาศนี่ครับนี่เรามันต้องมีอยู่เลยแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับมีความสุขมากๆนะครับรอกินข้าวมีครบแล้วนะทำมาดินเนอร์มีทั้งดอกไม้ขอบคุณที่มีให้ทุกปีเลยอันนี้อาหารเป็นคอร์สนะครับตอนนี้เราสั่งทั้งหมด5คอร์สนะครับรอดูว่ามีอะไรบ้างนะครับจานแรกมาแล้วครับเป็นหินอ่อนนะครับอันนี้เขาเรียก The Moon The Sun อันนี้ The Moon The Sun อันนี้เขาให้เริ่มกินสีดำก่อนมันคืออะไรไม่รู้ก็ไม่เคยกินเอ็มเขาไม่ได้กินหินอันนี้เจอดูว่าช็อกโกแลตมาแล้วครับเริ่มเลยครับคุณผู้หญิงครับ first course ป่ะเราเสิร์ฟมากับ pink cauliflower ค่ะด้านบนจะเป็น rice crispy นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโฟกกลานะครับของโปรดของคุณผู้หญิงคนนี้เลยครับบอกเลยอันนี้เป็นจานหลักนะครับเป็นปลานะครับพี่ลาครับกินแล้วจะได้ฉลาดฉลาดหน่อยจะได้จับหัวได้หน่อยนะครับค่ะไม่กินดีกว่าไม่อยากจับได้คนผู้หัวอยากโง่อ่ะกินครับมีกิมมิกถ้าเอาหัวใจมารวมกันมันก็จะเป็นดวงเดียวกันนะครับแต่วันนี้เขาอนุญาตให้เราแยกเราจะกันพูดเองนะก็เขาให้แยกอ่ะโอเคกินหมดเลยเป็นไงบ้างวันนี้ชอบมากชอบบรรยากาศแบบวันพิเศษแต่เราก็ทำทุกวันอยู่แล้วจะมาถึงว่าวันพิเศษก็จะได้แบบสวีทหน่อยได้มีอะไรแปลกๆหน่อยได้ออกไปกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็ม
จบแล้วกับการกินข้าวในวันนี้นะครับก็ใครที่สนใจอยากจะมาก็ลองมากันได้จริงไม่ได้ค่าอะไรเลยนะแต่ว่าขอบคุณที่เขาจองตัวนี้ให้เราขอบคุณที่เขาสามารถจองนี้ให้เราได้นะครับก็นี่ตามนี้เลยนะครับนี่ใครสนใจก็ลองไปตามดูนะครับรสชาติอาหารดีเจ้าของเห็นอยากจะแบบให้มาอีกอะไรก็เชิญได้นะครับก็วันวาเลนไทน์นี้นะครับก็อยากจะบอกเอ็มว่ารักเอ็มมากที่สุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ทำให้เอื้อโกรธจริงๆได้เลยก็อยากจะขอโทษเวลาที่ทำตัวไม่น่ารักหรืออะไรก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าจะบอกว่าทนไม่ได้ก็ทนมานานแล้วก็ทนมา11ปีแล้วของแก้วอะไรดีคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับวันนี้แฟนของเกมไปครับพี่ดา